โค้ชถามภูไทยว่าทำไมยิงเท้าขวาแรงทำไมยิงเท้าซ้ายไม่แรงเพราะว่าน้องภูไทยถนัดเท้าขวาซึ่งมันก็ต้องทำได้ดีกว่าเท้าซ้ายอยู่แล้วแต่เราเล่นบอลเราควรฝึกให้ได้ทั้งสองเท้าที่หนูยิงเท้าขวาแรงเพราะว่าการวางเท้าเห็นไหมหนูวางใกล้ลูกจังหวะเตะหนูเก่งหาเหมือนที่หนูบอกเยี่ยมมากเนี่ยหนูเก่งเห็นไหมมันก็แรงแต่จังหวะที่เท้าซ้ายหนูข้อที่หนึ่งเลยหนูวางเท้าขวาห่างเกินทำให้หนูเตะโดนเหลี่ยมบนของลูกเห็นไหมพอหนูเดินเหลี่ยมบนเห็นไหมตัวหนูถอยหลังอย่างเงี้ยมันทำให้หนูเตะโดนเหลี่ยมบนบอลมันก็เลยเบาเพิ่มอะไรรู้ป่ะวางเข้าไปใกล้ๆตรงนี้ใช่ไหมแล้วหนูก็เก่งขาเหมือนที่หนูเตะขวาเนี่ยเก่งแล้วก็เตะเกณฑ์มาอันนี้วางเท้าขวาเอาจับไหล่โค้ดดูหน้ายกขาขึ้นมาเนี่ยจังหวะที่หนูแปรถูกป่ะเนี่ยที่แรกคนอยู่ห่างแบบนี้เลยเห็นไหมทำให้หนูเตะลงเหลี่ยมบนอันนี้ค่ะพอวางเท้าใกล้ๆถูกไหมจับไหล่โค้ดเนี่ยดูหน้าถ้าหนูเตะธรรมดามันก็เบาแต่ถ้าหนูเก่งเห็นไหมเนี่ยเก่งนี่คำว่าเก่งเก่งเห็นไหมปุ๊บเก่งเตะเก่งแล้วเตะโอเคมาเอาใหม่วางสรุปนะวางใกล้ๆแล้วเก่งขาโอเคมาทางขวาก่อนอย่างละสองมองเริ่มเย่เยี่ยมแขนซ้ายนะแขนซ้ายโอเคหนูแต่งบอลไปไหนแต่งบอลขึ้นหน้าหรือแต่งออกข้างเมื่อกี้เนี้ยออกข้างต้องแต่งบอลยังไงโอเคไปโอเคยูหนึ่งโอเคกลับมาหนูเตะได้แรงขึ้นแต่การวางเท้าหนูยังห่างจากลูกบอลไปนิดนึงเนี่ยที่แรกห่างแบบนี้นะครั้งแรกนะครั้งสองหนูไปวางตรงนี้ซึ่งมันก็ยังห่างอยู่เราก็ควรวางเข้าไปใกล้ๆเหยียบเข้าไปใกล้ลูกโอเคป่ะใกล้ๆอีกนิดนึงเนี่ยดูนะจังหวะที่บอลไหลใช่ไหมเนี่ยปึ๊บเนี่ยมองเป้าใช่ไหมวางเข้าไปใกล้อีกนิดนึงเนี่ยเก่งปึ้งเห็นไหมเก่งปึ้งกลางลูกมาเท้าซ้ายอย่างเดียวสามใบนี้อย่าไปกินน้ำเดี๋ยวเริ่มในการมองเก่งไปเยี่ยมพอวางเท้าแล้วเก่งหายนิดนึงหนูให้เบี้ยวเอไปมองไว้มองไว้มองเหมือนเดิมแขนตั้งฮึบ